ได้อยู่มาเป็นจังสี่นะลูกเออมาหาแม่นะลูกแม่มาหาเด้อดูตั้งไหนกันมาเฮือนนะลูกเอ้ยหนุ่มก็จะได้จะเป็นจังสี่จะให้แม่มาหาแบบนี้นะลูกเอ้ยมาเฮือนมาซานดีๆก็บอกจะได้จะเป็นแม่เราก็ได้ลูกเอ้ยครับแล้วก็ติดเก่าติดเก่าสองหนึ่งหรือสองหนึ่งอะหนึ่งอะสองสองครับแต่ที่นี่เราไปก่อนนะครับยังทำนั้นก่อนเนาะโอเคอาจารย์ก่อนได้ได้ได้โชคชัยโชคชัยคนนี้สุริยันพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าอยู่ ICU ตอนนี้ครับพี่สิทธิ์ถาวรนี่มั้ยใช่ครับท่านพอครับท่านพอครับมาวัดมาเสมอค่ะสุขวัดมาเสมอเนาะเสียใจครับมันทำใจไม่ได้มันเร็วมากหมอไม่สัมผัสทำใจไม่ได้ไอ้ก่อนที่เขาจะเสียเขาโทรมาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาโทรมาหาแม่กับยายเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาเตรียมของจะมาฝากแม่กับยายเขาเพราะว่าวันที่สองเขาก็จะถึงบ้านตอนเมื่อคืนเนี่ยตอนหกทุ่มตีหนึ่งเพียงที่เขาไม่เป็นอะไรเขาโทรมาหาที่ทางบ้านเพราะว่าน้องเขาประสบอุบัติเหตุเสียแล้วทำใจไม่ได้นะมันเร็วมากจะทำบุญกี่วันครับประมาณ3วันเก็บไว้3วันครับแล้วก็ตามปฏิทินศพเป็นลูกที่เท่าไหร่ของลูกคุณคนเดียวครับลูกคนเดียวของคุณพ่อใช่ไหมครับมีลูกแค่คนเดียวเป็นลูกชายคนเดียวครับตั้งเป็นเด็กตั้งใจเรียนดีด้วยแกก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรทั้งสิ้นครับเป็นเด็กดีใช่ไหมครับแค่ไปเที่ยวเฉยๆก็ไม่น่าเกิดเหตุใช่ไหมครับเพื่อนมันก็บอกมันแล้วว่าไม่ต้องไปตอนเลี้ยงที่ไอ้มูเสร็จเนี่ยแต่มันก็ไปเพราะว่ามันโกนตามใจเพื่อนลูกตามใจเพื่อนวันนี้เราได้ประสานงานในการที่ส่งศพเรียบร้อยหมดแล้วโดยด้วยความกรุณากับทางจังหวัดศรีเกตกับท่านนายกเทศมนตรีมูลนิธิสว่างจิตนะครับศรีสะเกษโดยได้รับความเมตตาจากมูลนิธิปอเต็กตึงจากกรุงเทพได้ส่งมาทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ท่านรองเลขาธิการอาชีพศาสตร์ครับท่านประชาคมจันททิศซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านเลขาให้มาประสานงานเป็นผู้ร่วมประชุมเพื่อจะปรึกษาเลยในการเยียวยาวันพรุ่งนี้จะประชุมกันในหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทางด้านไม่ว่าจะเป็นประกันภัยไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดนะครับในการที่จะเข้าไปเยียวยาในครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ในส่วนของทางวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนไปแล้วนะครับรายละเท่าไหร่ครับท่านรายละ100,000 บาทครับเบื้องต้นนี้นะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศในการที่จะบริจาคนะครับเพื่อจะช่วยทำบุญให้กับน้องๆที่เขาสูญเสียตรงนี้ไป